ออนคะเมื่อกี้ฉันเห็นเธอได้ทิปจากลูกค้าทำไมเก็บไว้คนเดียวล่ะอ๋อพอดีลูกค้าให้ทิปมือนะคะเธอคิดจะเก็บไว้คนเดียวเหรอร้านนี้เธอทำงานอยู่คนเดียวหรือไงไม่ใช่นะครับปกติทิปรวมฉันก็ไม่เคยเอานะคะแต่นี่เขาให้ทิปมือที่ร้านนี้เธอบริการลูกค้าอยู่คนเดียวเหรอฉันเป็นถึงเจ้าของร้านฉันไม่มีสิทธิ์ในเงินนี้เลยเหรอฉันบอกให้เอามาฉันขอโทษค่ะก็แค่เนี้ยคิดอยากจะมีปัญหากับฉันหรือไงเปล่าค่ะนุ่นลูกค้ามานุ่นละไปบริการลูกค้าสิรู้หน้าที่ตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมขอเป็นชาเขียวแล้วก็เค้กอย่างละที่นะครับได้ค่ะถ้างั้นรอสักครู่นะคะได้ครับขอโทษนะครับออนลูกค้าเรียกอ่ะค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะคือผมสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เค้กไปตั้งนานแล้วนะครับทำไมได้ช้าจังต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันไปตามให้นะคะได้แล้วค่ะนี่ทำไมนานจังแกโอ้งานใช่ไหมทำงานแบบนี้ฉันจะหักเงินเดือนแกขอโทษค่ะไปลูกค้ารออยู่รีบเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะค่ะนี่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอนานเดี๋ยวก่อนครับผมให้ถือว่าเป็นคำขอโทษที่ทำให้คุณโดนด่านะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันเพิ่งบอกเธอไปเองนะจำไม่ได้แล้วหรอถ้าได้ทิปมาเนี่ยฉันจะเป็นคนเก็บเองนี่ค่ะขอโทษนะครับคะผมเอาแบบนี้อีกชุดหนึ่งกลับบ้านนะครับได้ค่ะออนออกมารับออเดอร์ลูกค้าหน่อยสิค่ะลูกค้ารับอะไรเพิ่มดีคะอ้าวเมื่อกี้ผมสั่งกับคุณไปแล้วนี่ทำไมผมต้องสั่งอีกรอบด้วยไปรีบไปทำเอาชุดนี้แหละแต่ใส่กล่องกลับบ้านอย่าให้ลูกค้ารอนานค่ะดีใจนะคะที่คุณชอบเครื่องดื่มกับขนมของทางร้านผมขอน้ำเปล่าขวดหนึ่งรบกวนคุณช่วยไปเอาได้ไหมน้องเขากำลังเตรียมออเดอร์อยู่ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกันครับปกติทางร้านไม่มีบริการเปิดขวดน้ำให้ลูกค้าหรอครับ
นี่ค่ะโอ้ยผมขอโทษทีครับพอดีผมทำน้ำหกคุณช่วยเช็ดให้หน่อยได้ไหมครับโอ้ยผมขอซ่อมด้วยอีกอันนึงได้ไหมครับออนออนคุณผมขอผ้าเช็ดก่อนเลยนะครับมันเปียกนะครับนี่ฉันเรียกเธอเป็นร้อยรอบหูตึงหรือไงขอโทษค่ะพอดีฉันเตรียมออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่ค่ะอ่ะเอาไปเช็ดให้ลูกค้าแล้วเอาซ่อมอันใหม่ไปให้ลูกค้าด้วยขอโทษนะครับผมขอทิชชู่ด้วยนะครับไปเอาทิชชู่ให้ลูกค้ารีบไปสิจะมามัวยืนเสื้อเบอร์อยู่ทำไมเนี่ยค่ะขอโทษนะครับมีอะไรอีกทำไมคุณไม่ช่วยน้องเขาล่ะครับปล่อยให้น้องเขาทำอยู่คนเดียวแบบนี้ทางร้านก็บริการผมช้าน่ะสิครับฉันเป็นเจ้าของร้านมันเป็นแค่พนักงานคุณจะใช้อะไรคุณก็เรียกพนักงานฉันสิคะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวฉันไปเอาทิชชู่กับซ่อมอันใหม่ให้นะคะเดี๋ยวกันครับผมให้ที่คุณบริการเป็นอย่างดีครับรับไว้สิครับแต่นี่มันมากเกินไปนะคะไม่หรอกครับที่ผมให้เนี่ยเพราะคุณเต็มใจบริการและเนี่ยก็เป็นทิปมือด้วยไม่ต้องไปแบ่งกับใครหรอกนะครับขอบคุณนะคะนี่เอาอีกแล้วนะคิดจะยึดทิปไว้คนเดียวอีกละแต่ว่าเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าให้ทิปฉันคนเดียวนะคะก็ฉันบอกไปแล้วไงว่ามันเป็นกฎของร้านวันนึงเนี่ยเธอจะให้ฉันพูดอีกรอบฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนนั้นฉันก็บริการด้วยเพราะฉันนั้นทิปเนี่ยฉันก็ต้องได้ด้วยเลือกเอาละกันนะว่าจะเอาทิปนี้แล้วไม่ต้องเอาค่าจ้างคนเห็นแก่ตัวแบบแกเนี่ยฉันไม่ให้ทำงานที่นี่ด้วยหรอกนะใครกันแน่ที่เป็นคนเห็นแก่ตัวผมบอกแล้วไงทิปเนี่ยเป็นทิปมือไม่ให้แบ่งใครพนักงานของฉันยังไงเนี่ยฉันก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาอยู่แล้วโหเป็นถึงเจ้าของร้านแต่กลับคิดได้แค่นี้เหรอครับแล้วทำไมคุณไม่คิดบ้างถ้าไม่มีพนักงานเนี่ยแล้วทางร้านจะอยู่ยังไงอย่าเอาคำว่าเจ้าของร้านมาเอาเปรียบพนักงานแบบนี้นะครับทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเสือกไม่เข้าเรื่องนี่ครับผมให้คุณคนเดียวย้ำนะครับคนเดียวส่วนคุณถ้าอยากได้ทิปคนเดียวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ้างพนักงานคุณก็จะได้ทุกบาททุกสตังค์แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าการทำงานบริการเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณผมว่าคุณคงทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้ละเอาแบบนี้ไหมครับให้ผมแนะนำร้านดีๆให้ไหมผมรู้จักร้านเยอะแยะเลยนะครับอ
ร้านที่ไม่เอาเปรียบลูกน้องไม่กดขีดไม่จิกหัวใช้สนใจไหมครับผมติดต่อตอนนี้ได้เลยนะครับค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับดิฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะท่านประธานคือว่าดิฉันห้ามเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังเลยค่ะรปภ.คนนี้เขาจะเข้ามาคุยกับท่านประธานให้ได้เลยค่ะคุณรปภ.ครับไหนคุณช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณต้องเข้ามาโวยวายได้ขนาดนี้เป็นถึงเจ้าของบริษัทบริหารยังไงถึงไม่รู้หรือแกไม่รู้กันแน่ครับเงินเดือนน้อยๆของผมอะโดนหักไปหมดแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินใช่สิพวกคุณมันได้เยอะไงเลยไม่แคร์รปภ.ตำแหน่งเล็กๆอย่างผมไงคุณคะถ้าคุณอยากลาออกมากเนี่ยเชิญไปลาออกที่ฝ่ายบุคคลได้เลยค่ะคุณเองก็เป็นถึงยามน่าจะมีความรู้พออย่ามาทำตัวความรู้ต่ำไปหน่อยเลยค่ะพอได้แล้วคุณนอนคุณรปภ.ครับทำไมคุณถึงโดนหักเงินล่ะครับคุณพอจะรู้สาเหตุไหมครับก็วันนั้นสิครับมีโจรที่ไหนไม่รู้มาขโมยตู้เซฟของบริษัทผมเผลอไปห้องน้ำแป๊บเดียวฝ่ายบุคคลก็โทษว่าผมผิดผมก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่เห็นมีใครเข้าใจผมบ้างการที่ของหายมันต้องมีคนรับผิดชอบแต่ฝ่ายบุคคลมาหักเงินคุณโดยที่คุณไม่โอเคผมว่าเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่คุณจะลาออกผมยังไม่เห็นด้วยนะคุณกลับไปทำงานต่อได้เลยอ่ะนี่คุณเอาเงินเนี้ยไปใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลให้คุณไปทำงานต่อได้ละคุณนอนเดี๋ยวคุณไปตามคุณอันมาพบผมหน่อยนะได้ค่ะผมแค่อยากจะถามคุณว่าเรื่องที่คุณหักเงินรปภ.คุณได้บอกเขาหรือยังนี่อย่าบอกนะคะว่าเขาเอาเรื่องนี้มาฟ้องกับท่านประธานจริงๆเรื่องนี้ฉันก็ไม่ได้บอกเขาหรอกค่ะว่ามันคือเรื่องอะไรเงินสดที่มันหายไปคือเงิน 40,000 บาทเงินเดือนรปภ.ก็แค่ 12,000 ที่เหลือเนี่ยฉันออกให้เขาหมดเลยนะคะลุงนี้ไม่น่าช่วยเลยคุณแน่ใจนะครับว่าสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยถูกต้องอะถูกซะยิ่งกว่าถูกอีกค่ะท่านประธานคือถ้ารู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไล่ออกไปเลยดีกว่าไม่น่าเก็บไว้ให้เปลืองข้าวสุกเลยออนคุณไปตามรปภ.ให้ผมทีได้ค่ะคุยเลยเหรอคะท่านประธานอย่าทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยค่ะท่านประธานเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่อยากถามคุณว่าเรื่องที่คุณโดนหักเงินในครั้งนี้มันถูกต้องและยุติธรรมหรือเปล่าพวกคุณสองคนถ้าพูดความจริงกับผมจะไม่เอาเรื่องเลยแต่ถ้าพวกคุณสองคนโกหกผมแล้วก็ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือท่านประธานครับวันนั้นผมไปเข้าห้องน้ำจริงๆนะครับผมปวดฉี่ผมอั้นไม่ไหวเลยครับจริงๆนะครับแล้วคุณล่ะคุณแอนฉันก็หักตามความจริงเนี่ยค่ะท่านประธานนี่ฉันต้องมารับผิดชอบไกลคนที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ท่านประธานคะฉันไม่ผิดนะคะท่านประธานอย่ามาสงสัยฉันนะคะในเมื่อไม่มีใครสารภาพก็ดีครับคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมทำจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอันคุณอันเป็นไรครับคุณตาลคะฉันเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกมาค่ะฉันไม่เข้าใจว่าเขาดีกว่าฉันตรงไหนอะทำไมเราต้องเลิกกับฉันด้วยคุณอันใจเย็นก่อนนะครับผู้ชายไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะครับผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะเลยครับคุณตาลคะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณเรื่องนึงค่ะคุณต้องช่วยฉันนะคะคุณตาลเรื่องอะไรครับผมเต็มใจช่วยครับคุณตาลช่วยไปดื่มกับฉันหน่อยได้ไหมคะฮะคือตอนนี้มันเวลางานนะครับคุณอันครับไม่ได้ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะในบริษัทนี้นอกจากท่านประธานแล้วฉันใหญ่ที่สุดแล้วนะคะฉันเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายบุคคลเลยนะคะหรือว่าคุณจะให้ฉันไล่คุณออกเหรอคะอ๋อไม่ครับไม่ครับคือดื่มตอนนี้มันจะดีเหรอครับเวลานี้ดีที่สุดแล้วค่ะท่านประธานออกไปทำธุระข้างนอกเวลานี้สะดวกที่สุดแล้วค่ะแต่ดูแล้วคุณก็หล่อเหมือนกันนะคะจริงนะครับคุณอันก็สวยเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดื่มกันไหมคะฉันอยากดื่มให้ลืมแฟนเก่าก็ได้ครับไปค่ะชนค่ะดื่มเพื่อเลิกแฟนเก่าค่ะคุณทานดื่มไม่หมดเลยนะคะคุณอันไม่ต้องร้องไห้นะครับไม่เป็นไรนะครับค่ะคุณตาลคะ
คุณตาลไหวไหมคะคุณตาลคุณตาลคะมีเรื่องอะไรก็พูดมาอ้ําอึ้งอยู่ได้ดิฉันมีอะไรจะให้ท่านประธานดูค่ะได้นะคะท่านประธานอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะผมด้วยครับท่านประธานคือเรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนของคุณอันคนเดียวครับท่านประธานอย่าไล่ผมเลยนะครับผมขอร้องครับท่านประธานคะท่านประธานอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะที่ฉันทำไปเพราะว่าฉันต้องการใช้เงินจริงๆนะคะที่คุณทำไปคุณทำให้บริษัทเดือดร้อนมากแค่ไหนคุณรู้ไหมคุณใช้ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์และลักทรัพย์ในบริษัทแบบนี้ผมต้องให้กฎหมายเล่นงานคุณส่วนคุณรปภ.ถ้าใจคุณเข้มแข็งพอเรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นคือคุณแอนเขาบังคับให้ผมทำนะครับถ้าผมไม่ทำตามอ่ะผมก็ถูกไล่ออกอยู่ดีนะครับท่านประธานเห็นใจผมด้วยนะครับคุณโดนไล่ออกอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าโดนไล่ออกเพราะเห็นผิดเป็นชอบถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยยังไงความจริงก็ต้องปกป้องคุณอยู่แล้วแต่นี่เท่ากับว่าคุณรู้เห็นเป็นใจกับคุณอันเฮ้ยรำคาญจะเอายังไงก็ว่ามาพูดอยู่ได้อยู่มาตั้งนานเงินเดือนก็ไม่ขึ้นหมุนเงินก็ไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยต้องบีบให้ฉันมาทำแบบนี้ไงจะเอายังไงก็ว่ามาค่ะลีลาอยู่ได้ดีครับคุณอันคุณอันเดี๋ยวคุณไปแจ้งความเอาผิดคุณอันที่คุณอันเขาลักทรัพย์ของบริษัทส่วนรปภ.คนนี้คุณบกพร่องในหน้าที่และยังทำนิสัยรุนแรงในบริษัทอีกคุณสองคนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแบบเนี้ยก็คงต้องให้กฎหมายเล่นงานพวกคุณสองคนก็แล้วกันแต่ไม่คือไม่ต้องพูดละคุณออนเชิญพวกเขาสองคนออกไปได้แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วค่ะเชิญค่ะ